สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูเมืองที่มีกลางคืนยาวนานคุณคิดว่าเป็นที่ไหนล่ะครับลองคอมเมนต์กันดูนะครับว่าเมืองไหนที่มีกลางคืนยาวนานและคิดว่าถ้ามีกลางคืนอย่างนี้จะหลอนไหมครับมาเริ่มกันเลยถ้าคุณเป็นคนชอบเวลากลางคืนได้อยู่ท่ามกลางบรรยากาศที่เงียบสงบมืดเหงาในยามค่ำคืนไม่มีแสงแดดร้อนๆมากวนใจเมืองแห่งนี้อาจจะสร้างความประทับใจให้แก่คุณและเป็นเป้าหมายของการมาเยือนสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับนั่นคือเมืองอูคีอวิกหรือเบโลนั่นเองตั้งอยู่ที่ลัสอลาสก้าทางตอนเหนือสุดของประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเมืองเบโลเป็นเมืองที่มีลักษณะทั่วๆไปคล้ายกับเมืองที่ตั้งอยู่ในขั้วโลกเหนือนะครับมีอากาศที่หนาวเย็นตลอดเวลาแต่ที่เมืองแห่งนี้จะมีความพิเศษตรงที่ว่าจะมีเมฆหนามากที่สุดในโลกโดยมีประชากรราวๆ 4,000 คนล้วนเป็นชาวพื้นเมืองของอลาสก้าทั้งสิ้นในอดีตที่เคยเห็นเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของอลาสก้ามีแหล่งเจาะขุดน้ำมันสำคัญมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศเลยนะครับสำหรับความพิเศษของเมืองเบโลยามฤดูหนาวพระอาทิตย์ก็จะหายไปโดยเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าโพลาร์ไนท์ในช่วงเวลากลางคืนยาวนานในปีพ.ศ. 2563ที่ผ่านมานะครับในวันที่18พฤศจิกาพระอาทิตย์ก็จะมืดลงไปนะครับแล้วผ่านไปราวๆ 65-66 วันพระอาทิตย์ก็ขึ้นอีกในวันที่23มกราเรียกได้ว่า18พฤศจิกาธันวามกราโอ้โหเกือบ3เดือนเลยนะครับเนี่ยที่ไม่เห็นพระอาทิตย์เลยมันเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากนะครับสำหรับใครที่กลัวความมืดก็อาจจะไม่สามารถอยู่ได้นะครับแต่คนพื้นเมืองที่นั่นก็เป็นเรื่องปกตินะครับแต่ละปีความมืดก็แตกต่างกันไปนะครับว่าจะยาวนานมากน้อยแค่ไหนนะครับถ้าใครอยากไปสัมผัสก็ลองเช็คก่อนนะครับว่าวันไหนมืดตลอดเวลาเราจะได้ไปถูกนะครับนอกจากนี้ในเมืองเบโลแล้วก็ยังมีอีกหลายเมืองในรัฐอลาสก้านะครับที่เจอปรากฏการณ์ที่มีกลางคืนยาวนานนะครับที่ไม่เจอพระอาทิตย์เลยนะครับโอ้โหเรียกได้ว่ามืดล้วนๆค่าไฟแพงแน่ๆหิมะตกอีกในหน้าหนาวมันน่ามหัศจรรย์ของโลกจริงๆเลยนะครับถ้าใครมีโอกาสก็ลองไปสัมผัสดูนะครับเราจะไม่เห็นพระอาทิตย์ถึง60วันเลยนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าเยอะจริงๆถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับ